ขอโทษแต่ไม่จบแอดมินฟ้องคนดา่าทำเกจิดังเทียบหลอดวอเดอมอร์จากกรณีแฟนเพจชื่อดังเพจหนึ่งค่ะได้น,นาภาพเปลี่ยนหลวงพ่อแดงหรือพระครูยานวิราชอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพระเกจิอาจาร,รย์ชื่อดังที่ชาวเมืองเพชรให้ความศรัทธามาเปรียบเทียบกับตัวละครหลอดวอเดอมอร์ตัวร้ายจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องชื่ออย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกทาให้เกิดดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาค่ะต่อมาแอดมินเพจตัวร้อน w ว r l d w i ก็ได้ชี้แจงงงเรื่่่อออดักกกลลาาววบขทูิ สาเหตุมาจากไม่รู้เรื่องพระเครื่องไม่ได้คิดลบหลู่แต่อย่างใดเพียงแค่เห็นเหมือนหลอดโหวดหมอกก็เท่านั้นค่ะและล่าสุดวันที่27ธันวาคม2 5 6พเพจตัวร้อนวอร์วก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุบางช่วงว่าผมได้โพสต์แถลงขอโทษบรรดาลูกศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาต่อท่านไปแล้วแต่มีคนบางคนที่ไม่หยุดดา่าขอโทษแล้วก็ไม่หยุดผมจึงตัดสินใจพึ่งสารนะครับหากผมไม่ปกป,ป้องตัวเองบ้างมันก็จะเกิดอะไรแบบนี้ซ้ำๆกับทั้งตัวผมครอบครัวผมและคนอื่นๆและขอให้หยุดได้แล้วมีอะไรให้ทำอีกมกมมมมมาาาาาายยยย่เเเสีเวลาตาลตดผ การขึ้นโรองขึ้นสารมันไม่ดีต่อใครทั้งนั้นด้วยความเคารพครับนี่คือเบื้องต้นนะครับเพราะเป็นช่วงปีใหม่แต่หลังปีใหม่น่าจะมีอีกหลายๆเคสตามมาเพราะมันเยอะมากจริงๆและค่อนข้างร้ายแรงขอบคุณที่เข้าใจตัวร้อนเบอรวาย27ธันวาคม2565ค่ะ